กลับมาสู่เรื่องของรัต่อนะครับว่าวันนี้สถานการณ์ล่าสุดคืออะไรนะครับสถานการณ์ล่าสุดก็คือเ,ออเรื่องของเบี้ยผู้สูงอายุเรื่องนี้ต้องวิจารณ์เยอะหน่อยแลวผมไม่เข้าใจว่าทําไมพักการเมืองอื่นไม่พูดให้เร็วนะครับเ,เรื่องของการตัดเบี้ยผู้สูงอายุทั่วหน้าเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้คําว่าทุเลศคือบ้านเราเนี่ยมันเป็นสังคมเหลื่อมล้ําอยู่แล้วนะครับแล้วก็พวกข้าราชการเนี่ยนะครับได้อ,อ บาเหน็จบํานาญนะครับเยอะจากการเป็นข้าราชการแล้วก็เสียอายุนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ความผิดของข้าราชการที่เป็นคนธรรมดานะครับแต่ต้องยอมรับข้าราชการผู้ใหญ่เนี่ยได้บาเหน็จบํานาญเยอะไปบางคนได้4ี่ห้าหมื่นหกหมื่นก็มีนะครับแต่ที่เป็นประเด็นปัญหาคือแล้วลูกหลานคนธรรมดาเนี่ยนะครับเขา พ่อแม่ของคนธรรมดาปู่ย่าตาอย่างคนธรรมดาเนี่ยเขาไม่มีบำเน็จบำนานเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงเพราะในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพรรคการเมืองหลายพรรคก็พูดเรื่องของเบี้ยผู้สูงอายุอ่ะอย่างก้าวไกลเข้าใจว่าเขาพูดเรื่องสามพันบาทรัฐบาลชุดนี้เนี่ยให้600บาทนะครับมันก็เหมือนอย่างที่พิธาพูดว่าให้เท่ากับกินไข่ต้มวันละฟองนะครับแค่นั้นเองน้อยอยู่แล้วก้าวไกลเขาเสนอว่าจะให้สามพันคนก็เลือกถลม่มทลายแต่เขาก็ถูกพรรคการเมืองที่แพ้เลือกตั้งหรือกลุ่มสวสกัดจนเขาไม่ได้นะครับ ตั้งรัฐบาลแล้วก็ไม่สามารถจะทำนะครับเรื่องของบำนาญผู้สูงอายุ3 0 0พบาทได้นะครับก็คงต้องรอให้เก้าการเขาได้เป็นรัฐบาลแต่ที่มันทุเรศก็คือแล้วไอ้เบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุที่ให้กัน600เนี่ยนะครับมันก็น้อยอยู่แล้วมันต่ำอยู่แล้วแล้ววันนี้มันมันทุเรศจนมีการออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าผู้สูงอายุที่จะได้เบีย้ยเนี่ยนะครับจะต้องไปแสดงตัวว่าจนนะครับ ข่าวข่าวก็ลงไปทั่วนะครับตามเว็บไซต์ต่างๆคือว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์กลับมานโยบายนะครับประกาศให้ประชาชนกลับไปสู่สุดแสดงความยากจนต้องไม่มีรายได้เลยนะครับหรือว่าต้องจนนะครับตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุอนุมัติว่าถือว่าเป็นคนจนไอ,อย้ยางเงี้ยไม่ถูกผมเนี่ยไม่เคยเป็นรัฐบาลผมไม่เคยเป็นนักการเมืองแต่ผมรู้สึกว่าถ้าผมเป็นนักการเมืองอะไรก็ตามที่ทําให้ประชาชนได้ประโยชน์เนี่ยทำไปเลย และสิ่งที่ไม่ควรทําเลยก็คืออะไรก็ตามที่ทําให้ประชาชนเสียประโยชน์เบีย้ยผู้สูงอายุเนี่ยประเทศนี้ดูแลคนแก่น้อยอยู่แล้วไอ้คนแก่ที่เป็นข้าราชการผู้ใหญ่เนี่ยสุขสบายเงินเดือนหลายหมืน่นนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยเบีย้ยผู้สูงอายุเออไม่ใช่เบีย้ยผู้สูงอายุบำเหน็จมานานหลายหมืน่นแต่คนธรรมดาเนี่ยให้600มันก็ทุเลศอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้เนี่ยไอ้6 0 0ที่ให้แล้วก็น้อย,อยแล้วคุณมาออกกติกาต้องให้เขาแสดงความจนกันอยู่เนี่ยคุณบ้ากันไปแล้วหรือเปล่า แล้วผมไม่เข้าใจใพวกพักการเมืองนะครับว่าทําไมเรื่องใหญ่เนี่ยมันไม่ออกมาพูดกันทําไมมันมีพักก้าวไกลเป็นพักแรกออกมาพูดวิโรดลัคณะดิสรนเป็นคนแรกออกมาพูดผมไม่เข้าใจพักการเมืองไอ้พวกนักการเมืองที่มันอยากมีตําแหน่งเนี่ยพ่อแม่มันรวยกับทุกคนหรือไงแล้วไอ้พวกนักการเมืองแต่ละคนเนี่ยอยากเป็นรัฐบาลเนี่ยพ่อแม่คุณเป็นมหาเศรษฐีเป็นข้าราชการผู้ใหญ่กับทุกคนหรือไงมันไม่มีนักการเมืองที่พ่อแม่มันเป็นคนธรรมดาม้างเลยเหรอที่มันจะเห็นความเดือดร้อนของประชาชนที่เขาจะถูกตัดเบี้ยผู้สูงอายุทั่วหน้าเนี่ย ท้ามันมีวิโรจน์ล่ะขนาดสอนมาพูดและพรรคอื่นมันไปอยู่ไหนหมดนะป่ามันอมสากันหมดนะครับไอ้พรรคการเมืองอื่นที่มันอยากจะเป็นรัฐบาลเนี่ยมันเกิดมาบนกองเงินกองทองเบี้ยผู้สูงอายุทว่นหน้าถูกตัดมันไม่วุ่นอะไรเลยไอ้พวกอยากเป็นรัฐบาลในป่ามันเป็นอมสากอะไรกันอยู่คุณอยากเป็นรัฐบาลคุณทําเพื่อประชาชนดีครับคุณทําเพื่อประชาชนคนรักคุณเรื่องใหญ่อย่างนี้เนี่ยขอโทษ ไม่มีพักการเมืองอื่นพูดวันนี้ก้าวไกลพูดแล้วคุณยุงสุดาแล้วก็ออกมาพูดแล้วพักอื่นมันอยู่ไหนกันหมดเนี่มันอมสากอยู่เหรอมันเรียนายกันอยู่เหรอคุณเป็นนักการเมืองบ้าอะไรประชาชนถูกตัดผลประโยชน์กคุณอุปากันหมดเน่ป่าคุณมันมีแต่เรื่องของการเกระสันอยากจะเป็นรัฐบาลคุณบ้าหรือเปล่าทุเละครับไอ้นักการเมืองแบบนี้คือเอาความอยากเป็นรัฐบาลเนี่ยนะมาเป็นความอยากทาเพื่อประชาชนบ้างเหอะเวลาเห็นประชาชนเดือดร้อนเนี่ยนะปกป้องประชาชนบ้างเหอะ ไอ้ไอ้ไอ้สันดานนักการเมืองที่เวลาพักการเมืองตัวเองเดือดร้อนให้ประชาชนปกป้องตัวเองเนี่ยเลิกเถอะวันนี้ประชาชนเดือดร้อนทําไมพรรคอื่นไม่พูดอะไร,รครับอยากเป็นรัฐบาลกัน,นักเวลาอยากเป็นรัฐบาลบอกทาเพื่อประชาชนเนี่ยเบี้ยผู้สูงอายุทุนหน้าถูกตัดเนี่ยทำไมไม่ทํามาทาไมพ่อแม่คุณรวยแล้วพ่อแม่ชาวบ้านกาจนพ่อแม่ชาวบ้านไม่พ่อแม่คุณเหรองั้นก็ประกาศไปพักผมเลือกตั้งคราวหน้าชาวบ้านถูกตัดเบี้ยช่างมันผมไม่สนใจเวลาอยากได้คะแนนเสียงเข้าหาประชาชนพ่อผมรักพ่อ เราเป็นลูกกันนะพ่อเป็นเหมือนพ่อผมแล้วตอนนี้ชาวบ้านจะถูกตัดเบี้ยผู้สูงอายุทุ่นหน้าเนี่ยต้องไปพิสูจน์ความจนเนี่ยหุบหายหัวไปไหนหมดนะ่สลอนรอเข้าทำนี้กันทุกตัวทุเลีนไหมครับแบบนี้คนโคตถึงลรงเกียรตไงนักการเมืองแบบอย่างนี้เออคือเวลาอยากเป็นรัฐบาลเนี่ยกระสันนะครับพูดทุกวันเราต้องได้เป็นเราต้องได้เป็นพรรคอื่นไม่ดีเท่าเราวันนี้ประชาชนจะถูกตัดเบี้ยผู้สูงอายุทุ่นหน้าเนี่ยไม่มีใครออกมาพูดนะ พูดเป็นอยู่แค่เรื่องเดียวครับฉันจะเป็นรัฐบาลฉันจะเป็นรัฐบาลฉันจะเป็นรัฐบาลละอายใจกันบ้างหรือเปล่าพูดจริงๆนะน่ารังเกียจน่ารังเกียจมากอะนะักการเมืองแบบนี้คือเอาความอยากเป็นรัฐบาลเนี่ยนะเป็นเครื่องมือในการทําเพื่อประชาชนบ้างเหอะเอาความอยากเป็นรัฐบาลทำเพื่อคนที่คดลำบากบ้างเหอะ อย่าเอาความอยากเป็นรัฐบาลให้ตัวเองได้เป็นรัฐบาลเพื่อไปบอกพ่อแม่พี่น้องว่ากูได้เป็นรัฐบาลแล้วกูมีสายสะพายแล้วกูมีตาตั้งแล้วทุเลศครับแบบนี้นั่นแหละครับผมไม่รู้ว่าผมผมไม่ได้ว่าพรรคไหนนะครับผมแค่พูดว่าตอนนี้มันมีแค่ก้าวไก่แล้วเป็นธรรมพูดแล้วพรรคอื่นมันไปอยู่ไหนกันหมดนะก้าวไก่กับเป็นธรรมทั้งสองพรรคมีสอสอรวมกันประมาณร้อยหกสิบะมีอยู่ร้อยหกสิบ แล้วอีก340นี่มันตายกันทั้งสภารครับอะไรอุดปากอยู่รครับ340คนเนี่ยตายไปแล้วทั้งสภารครับพอพูดเรื่องตั้งรัฐบาลโอ้สลอนมากันเต็มเลยดา่นดานู่นด่านี่กูต้องเป็นรัฐบาลคนอื่นเป็นสู้กูไม่ได้พอเรื่องนี้ไม่เห็นด่ากันมั่งเลยอ่ะแล้วผมอยากรู้ด้วยว่าไอ้คนที่จะตั้งรัฐบาลแล้วจะมีพวกรัฐบาลเก่ามาันจะทํายังไงไงรัฐบาลเก่ามันทําแบบนี้นะครับประกาศออกมาชาวบ้านบอกว่าจะตัดเบี้ยผู้สูงอายุทุนหน้าวันนี้มีใครอธิบายกับประชาชนไหมแล้วทาไมต้องกลับไปสู่ยุ มันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วคนที่จะร่วมร่วมรัฐบาลกับคนพวกนี้เนี่ยคุณเอายังไงอ่ะคนพวกนี้มันจะตัดเบี้ยผู้สูงอายุทั่วหน้าหรือเปล่าวะแล้วถ้าเขาตัดแล้วคุณไปร่วมมือกับเขาว่าจะทํายังไงเฮ้ยมันทําแบบนี้กันได้อะครับอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนทําไปดีครับคือเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนไม่ต้องไปตัดหรอกไอ้เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ตัดไปเลยแต่ไอ้เรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนไปตัดเพราะทำไมอ่ะ คนที่เขาอยู่ด้วยพิษเบีย้ยผู้สูงอยเขาลำบากอยู่แล้วไอ้คนที่เขาต้องอยู่ด้วยเงิน6 0 0บาทเนี่ยเขาต้องจนขนาดไหนเขาต้องอยู่ด้วยเงิน20บาทต่อวันเขาลำบากอยู่แล้วแล้วคุณจะไปให้เขาผักพาระเขาต้องมาแสดงความจนคุณพวกคุณแต่ละคนเนี่ยนะนั่งรถตู้นั่งรถเบนซ์นั่งบีเอ็มมีรถหกคันเจ็ดคันมีบ้านอยู่เมืองนอกไอ้เงินของประชาชนวันละยี่สิบาทคุณจะไปเบียดเบียนคุณจะไปกันแกล้งเขาอีกเหรอทุเลศครับคนแบบนี้ คือพูดจริงๆล้วคนแบบนี้อย่ามาเป็นรัฐบาลเลยแค่เป็นนักการเมืองก็ไม่ควรนะคุณไปอยู่บ้านกินเงินพ่อแม่คุณไปเถอะพ่อแม่คุณร่ำรวยอยู่แล้วคุณอย่ามาเป็นนักการเมืองแล้วมามาขัดผลประโยชน์ประชาชนหรือมาปล่อยคนปกมาปล่อยให้คนคน,คนตัดผลประโยชน์ของประชาชนเลย340คนหายไปไหนทางพามีแด่ก้าวไกลกเป็นธรรมออกมาพูดเนี่ยวันหยุดเนี่ยเฟซบุ๊กคุณพังเหรอครับทวิตเตอร์คุณพังเหรอเวลาแย่งอํานาจพูดกันในทุกวันเนี่ยพรรคกูดีพรรคกูดีประชาชนเดือดร้อนตอนนี้อยู่ไหนกันหมดนะ ทวิตเตอร์มีทุกคนนะครับ Facebook มีทุกคนนะครับทำไมก้าวกาแก่เป็นทํามันพูดได้แล้วพักอื่นมันพูดไม่ได้อะรวยกันจะตายแต่ละตัวนะครับไม่มีเงินต่อเน็ตเด้อนี่แหละครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมโทรมาสแสดงความเห็นแล้วกันนะครับว่าเรื่องของสถา,านการณ์ต่างๆมันเป็นยังไงนะครับก็อย่างที่บอกไว้ว่า เนี่ยคือหลักการของรายการเรานะครับเราทําสื่อขึ้นมาก็อยากจะเป็นปากเสียงกับประชาชนดังนั้นก็ย้านะครับว่าตาสว่างในรูปแบบเดิมที่ไว้ C ซีวีเนี่ยไม่มีแล้วนะครับจะมาเจอกับท่านน่าจะเป็นวันอังคารนะครับส่วนวันอื่นก็จะเป็นช่วงเวลาที่ไว้ C ซีวีเขาจะเสนอพิธีกรคุณภาพสูงแล้วก็รายการคุณภาพสูงอื่นๆมามาทดแทนซึ่งเนื่องจากผมไม่ใช่พนักงานไว้ผมก็ไม่มีความสามารถที่จะไปรู้ว่า,าผู้บริหารไว้ C ซีวีจะเอาใครมาแทนอันนั้นส่วนนั้นผมไม่รู้แต่ว่าส่วนที่ผมรู้ก็คือ ทุกวันนะครับเป็นเวลา3มปีแล้วที่บ่ายโมงครึ่งมีคนเป็นหมื่นมารอฟังผมแล้วผมก็จะไม่ปล่อยให้ใครตัดความสัมพันธ์ของผมกับท่านผู้ชมที่ฟังผมด้วยเพราะฉะนั้นวันอังคารผมก็จะไปจัดตาสว่างที่ไวซีวีนะครับส่วนวันธรรมดาผมก็จะถงผมตรงเนี้ยนะครับเพราะผมจะไม่ปล่อยให้ใครตัดความสัมพันธ์ของผมกับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่านี่คือเรื่องของผมกับท่านผู้ชมเมื่อท่านผู้ชมให้เกียรติรอฟังผมทุกวันเป็นหมื่นผมจะไม่ปล่อยให้ใครตัดความสัมพันธ์ของผมกับท่านผู้ชม ผมไม่ยอมนะครับแล้วก็ต้องย้ำนะครับว่าไม่อยากให้เอาเรื่องนี้ไปว่าไวซ CV ีวีเขาแลนะบ,บางคนไปว่าไวซ์แล้วบางคนไม่เข้าใจหาว่าผมมาพูดอย่างนี้เพื่อให้คนไปว่าไวซ์ไม่ใช่ผมเล่าเขาจะจริงนะครับว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงไม่งั้นเดี๋ยวบางคนจะไปบอกว่าเอ้ยพิธีกรคนอื่นมาไล่ผมออกจากรายการหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่มันเป็นการตัดสินใจของช่องนะครับผม ไม่กล้าพูดว่าพิธีกรคนอื่นทําอะไรยังไงแต่นี่คือการตัดสินใจของช่องเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ไปพูดโจมตีพิธีกรคนอื่นกันนะครับท่านจะชอบพิธีกรคนไหนหรือไม่ชอบเป็นเอกสิทธิ์ของท่านแต่ผมไม่อยากให้มีการโจมตีพิธีกรคนอื่นในช่องทางของผมนะครับเพราะว่าเมื่อท่านโจมตีในช่องทางของผมเนี่ยคนก็จะไปหาว่าผมเนี่ยเปิดช่องเพื่อให้คนอื่นไปด่าพิธีกรช่องมันก็จะเป็นเรื่องสับสนไปอีกนะครับแล้วก็มันจะกลายเป็นดราม่าซึ่งผมไม่อยากให้เป็นผมอยากจะให้เข้าใจตรงนี้ว่าเรามาเนี่ยเพราะเรารัักกน เป็นความผูกพันกันซึ่งคนซึ่งไม่เคยทําแบบนี้ที่ทุกวันเวลาบ่ายโมงครึ่งมีคนมารอเป็นหมื่นเนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาจะไม่เห็นคุณค่าของมันแล้วเขาจะมองว่าไอ่นหนึ่งหมื่นที่ฟังอยู่เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเศษขยะเศษกระดาษที่ตัดทิ้งวันไหนก็ได้กูจะให้มึงมาฟังก็ได้กูจะตัดมึงทิ้งวันไหนก็ได้ซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับคนเรามันมีสิทธิจะคิดได้แต่ผมไม่คิดแบบนั้นผมคิดว่าการที่ท่านผู้ชมฟังผมทุกวันหมื่นคนบ่ายโมงครึ่งท่านมารอฟังผมแล้วฟังจนจบในรอบ24นี่ส มันคือสิ่งที่มีคุณค่าสําหรับผมดังนั้นเมื่อท่านผู้ชมนะครับสละเวลาของท่านฟังผมเนี่ยผมไม่ปล่อยให้ใครมากั้นความสัมพันธ์ของผมกับท่านผู้ชมผมจะสื่อสารของผมเองแบบนี้แหละนะครับอ่ะนะครับท่านก็จะสื่อสารแบบนี้แหละนะครับเอ่อมีท่านผู้ชมถามว่าโอวิวนะครับเราจเนยโอวิวยังมีอยู่แต่ก็เข้าใจว่าเดี๋ยวคงจะมีความเปลี่ยนแปลงซึ่งก็คงจะเป็นความเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกับตาสวา่างเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับอ่า โอเคนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมโทรมาแสดงความเห็นกันนะครับและย้ำนะครับว่าไม่อยากไปว่าพิธีกรอื่นอยู่แม้กระทั่งไวซ C ีวีนะครับเพราะว่าเขาเป็นช่องเขาก็มีเอกสิทธิ์ในการเขาจะเปลี่ยนบริหารจันทรเขาจะเปลี่ยนรายการยังไงก็เรื่องของเขาไม่ต้องไปว่ากันเฮ้แต่บอกว่าไม่ว่ากันไม่ได้ท่าผู้ชมก็มีถ้าเรามีสิทธิ์ว่ารัฐบาลเราก็ว่าช่องได้นะครับท่านอยากจะว่าก็เรื่องของท่านไปนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็ลองคิดหลายๆมุมหน่อยแล้วกันนะครับไม่อยากให้ไม่อยากให้ลัก